ติดตามข่าวกันต่อนะคะทั่วโลกกังวลกับการทดลองขีปนาวุธของเกาหลีเหนือแต่อย่างที่บอกไปค่ะว่าคิมจองอึนนั้นเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองจัดคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะสำหรับความสำเร็จในการทดลองขีปนาวุธข้ามทวีปครั้งสำคัญค่ะโดยผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนนั้นร่วมงานคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองความสำเร็จทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปหรือว่า ICMB ที่หอประชุมใหญ่ชางจูยางยิมนาสติกฮอลล์ในกรุงเปียงยางท่ามกลางความชื่นชมยินดีทั้งเสียงปรบมือเสียงเชียร์ของผู้ที่เข้าร่วมงานนับหมื่นคนนะคะที่สรรเสริญผู้นำของเขาภายในหอประชุมมีการแสดงเพลงคอนเสิร์ตเต้นรำยิ่งใหญ่อลังการมากเลยค่ะสถานีโทรทัศน์ของเกาหลีเหนือเผยภาพผู้นำคิมจองอึนที่ร่วมแสดงความยินดีในความสำเร็จด้วยการโบกมืออย่างที่เห็นนี้ค่ะแล้วก็ปรบมือไปพร้อมกับบรรดาทหารและพลเรือนที่เข้าร่วมในงานคอนเสิร์ตดังกล่าวด้วยนะคะเกาหลีเหนือทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM เมื่อวันอังคารที่4กรกฎาคมซึ่งผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีระยะไปได้ไกลถึงอลาสก้าจนทำให้อเมริกาต้องทดสอบระบบต่อต้านขีปนาวุธหรือทาร์ตในอลาสก้าเพื่อเตรียมความพร้อมหากถูกรุกรานค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกาหลีเหนือนะครับไปดูที่สหรัฐอเมริกาไฟป่าที่เกิดขึ้นที่รัฐแคลิฟอร์เนียอย่างวิกฤตนะครับล่าสุดนั้นลามออกจากซานโฮเซแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นได้โดยที่นักผจญเพลิงต้องเร่งเข้าควบคุมสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในซานโฮเซแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาสื่อท้องถิ่นได้รายงานนะครับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพลิงเนี่ยลุกลามจากการเผาไหม้ของยานพาหนะแล้วก็ลามอย่างรวดเร็วไปอย่างพื้นที่ป่าด้านหน้าเจ้าหน้าที่คาดการณ์เนี่ยนะครับว่าในขณะนี้ไฟป่ากินพื้นที่ไปแล้วประมาณ500เอเคอร์หรือว่าราวๆ2ตารางกิโลเมตรแล้วก็จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตจากไฟป่าครั้งล่าสุดครับส่วนเทศกาลวิ่งวัวกระทิงที่ประเทศสเปนเข้าสู่วันที่4แล้วนะคะเมื่อวานนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีก2คนแต่ว่าเป็นการหกล้มไม่ใช่ถูกวัวควิดค่ะเมื่อวานนี้นะคะนี่คุณดูการแข่งวิ่งวัวกระทิงวันที่4ในเมืองปัมโปนาประเทศสเปนค่ะมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเพราะว่าหกล้มได้รับบาดเจ็บทุกปีงานเทศกาลแบบนี้ถูกต้องนี่คุณดูสิแล้วมันสนุกมันเป็นประเพณีของเขาอะนะคะก็มีปีแบบนี้ไปร่วมใช่นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะจะปล่อยวัวให้วิ่งไปตามตรอกแคบๆของเมืองในช่วงเช้าแต่โชคดีว่าไม่มีรายงานผู้ที่ถูกวัวกระทิงควิดบาดเจ็บติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะคะหลังจากเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเจ็บ4คนจากการวิ่งหนีวัวกระทิง2วันแรกของการวิ่งเนี่ยมีผู้ถูกวัวกระทิงควิดได้รับบาดเจ็บไปแล้ว5คนค่ะซึ่งการวิ่งวัวกระทิงนี้จะมีไปจนถึงวันศุกร์ที่14กรกฎาคมนะคะวิ่งกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะ8โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นถ้าบ้านเราก็คือ13นาฬิกานะคะโดยในแต่ละปีอย่างที่คุณรัฐวุฒิบอกจะมีนักท่องเที่ยวหลายสิบคนได้รับบาดเจ็บระหว่างที่ไปชมการวิ่งวัวกระทิงหลายรายถูกเหยียบถูกขวิดซึ่งนักปกป้องสิทธิสัตว์นี้ออกมาประท้วงไม่เห็นด้วยกับเทศกาลนี้นะคุณรัฐวุฒิเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมีวัวถูกฆ่าตายโดยเฉลี่ย48ตัวไม่ได้ห่วงสวัสดิภาพของคนที่ถูกวัวควิดหรืออะไรนะห่วงวัวว่าจะโดนฆ่าค่ะนี่ก็เป็นประเพณีของบ้านเขาเนี่ยนะครับมาดูเรื่องของสถิติโลกล่าสุดที่นักบินสเปนได้สร้างเอาไว้เนี่ยนะครับการกระโดดในที่ร่มเป็นอย่างไรไปดูภาพครับนี่นะครับคือ2นักบินสเตฟมิลเลตแล้วก็ทานูชาลาซินคนนี้เป็น2คนที่ทำลายสถิติ Guinness World of Guinness Book เนี่ยนะครับ World of Record เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเป็นการกระโดดในร่มเป็นระยะทางยาวที่สุดก็คือภายในอุโมงค์ลมอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะฮะเขาไม่ได้ไปกระโดดอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยนะฮะอยู่ในอุโมงค์ลมนั่นเองเนี่ยนะครับในทางตอนเหนือของสเปนครับสถิติเดิมเจ้าของก็คือแมชทัตติ้งแล้วก็หินซาลิคนนี้ทำสถิติเอาไว้7ชั่วโมง5วินาทีเนี่ยนะครับที่ลอยตัวอยู่ในอุโมงค์ลมแบบนี้ก่อนที่สถิติดังกล่าวนี้จะถูกทำลายไปด้วยการเพิ่มเวลาขึ้นอีก15นาที13วินาทีแล้วก็ยังมีนักบินอีกกว่า20ชีวิตที่พยายามจะทำลายสถิติเช่นเดียวกับมิลเลตแล้วก็ซาลาซิน
พื่อที่จะรวบรวมเงินให้กับมูลนิธิครอบครัวเอสพัวซึ่งองค์กรไม่แสวงกำไรหรือว่า NGO เนี่ยนะครับเป็นการช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็เด็กยากไร้ต่อไปครับเป็นการทำลายสตรีโลกเพื่อการกุศลครับส่วนนี้เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยเลยก็ว่าได้นะคะวงดุริยางค์เยาวชนไทยค่ะได้รับรางวัลชนะเลิศบนเวทีออเคสตราระดับโลกหลังจากบรรเลงอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอย่างซาบซึ้งกินใจค่ะไทยยูธออเคสตราหรือว่าวงดุริยางค์เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 นะคะในงานเทศกาลดนตรีเยาวชนนานาชาติครั้งที่11ที่โรงละครมิวสิกเฟรายซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเวียนนาเมืองหลวงของสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่7ถึง12กรกฎาคมหลังจากอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชก็คือเพลงใกล้รุ่งและแสงเดือนปิดท้ายการแสดงค่ะสมาชิกที่ไปประกอบไปด้วยนักดนตรี65ชีวิตภายใต้การกำกับและควบคุมของดร.อัครวัฒน์ศรีนรงค์นะคะซึ่งดร.อัครวัฒน์เองเปิดเผยความรู้สึกหลังจากที่ได้รับรางวัลมาว่าสมาชิกทุกคนตั้งใจแสดงจากจิตวิญญาณและได้รับคำชื่นชมจากคณะกรรมการเช่นเดียวกันกับเมื่อปี2507ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงแสดงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีให้ประชาชนชาวออสเตรียได้รับรู้อีกทั้งการแสดงในครั้งนี้ยังซาบซึ้งกินใจจนยากที่เยาวชนทุกคนนั้นจะกลั้นน้ำตาขณะที่อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาบรรเลงได้ค่ะต่อกันที่ความเคลื่อนไหวนะครับของนักตบสาวไทยที่ไปแข่งขันศึกเวิลด์กลางปีที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่ในการแข่งขันวอลเลย์บอลเวิลด์กลางปี2017ที่มีที่จัดขึ้นเนี่ยนะครับในญี่ปุ่นก็จะมีนักตบจากเนเธอร์แลนด์ด้วยเนี่ยนะครับหลังจากที่ทีมสาวไทยลงสนามไปแล้วครบ3นัดโดยนัดแรกแพ้ญี่ปุ่นไป2-3เซตก่อนที่นัดที่2จะพ่ายแพ้เจ้าถิ่นเนเธอร์แลนด์ไป0-3เซตแล้วก็นัด3พ่ายให้กับโดมินิกันไป0-3เซตส่งผลให้ทีมนักตบสาวไทยลงแข่งขัน3นัดแพ้ทั้ง3นัดแต่ว่ายังมี1คะแนนจากเกมที่แพ้ญี่ปุ่นโดยที่อยู่ในอันดับที่11ของกลุ่มที่1จาก12ทีมนะครับในขณะที่อันดับ1ของเซอร์เบียครับเป็นอันดับ1ที่ชนะ3นัดมี9คะแนนอันดับ2คือสหรัฐชนะ3นัดมี8คะแนนและอันดับ3คือเนเธอร์แลนด์ชนะ2แพ้1มี7คะแนนครับส่วนปีศาจแดงก็ได้กองหน้าจากเอเวอร์ตันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกากูค่ะเดี๋ยวเตรียมดูแล้วกันว่าจะข่มขนาดไหนแต่ขณะเดียวกันค่ะจะพาคุณผู้ชมไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ตั้งแต่ช่วงเข้ามาจนกระทั่งประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกมีภารกิจมีวาระการประชุมครม.ที่สำคัญอะไรบ้างไปติดตามกับคุณวสันต์พันธุกุลค่ะคุณรัฐวุฒิคุณกิตติมาครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับมีวาระสำคัญหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะพลเอกประวิตรนะครับที่จะเสนอให้มีการซื้อเครื่องบินฝึกหัดขั้นต้นจำนวน8ลำงบประมาณ 8,800 ล้านบาทให้กองทัพอากาศนะครับขณะที่ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้มีการสาธิตการออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์ที่ทำจากยางพาราไทยด้วยครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานในการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งบรรยากาศก่อนการประชุมนะครับนางสายสมวงศาสุรักษ์ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกบานชื่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์วันเมตตาปัญญาอ่อนโดยโอกาสนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือสมทบทุนให้กับมูลนิธิด้วยอ
ขณะที่พลเอกฉัตรชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานนวัตกรรมการแปรรูปจุดเปลี่ยนยางพาราไทยซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์การค้าโชดีซีพระราม9เพื่อพัฒนายางพาราไทยผ่านการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวทางประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลครับทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้ชมนิทรรศการที่การยางแห่งประเทศไทยโดยชื่นชมผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่หลายหน่วยงานนำมาจัดแสดงเช่นกองทัพบกนำผลิตภัณฑ์ยุทโธปกรณ์สำหรับการฝึกที่ผลิตจากยางพาราหน้ากากป้องกันสารเคมีที่ต้องซื้อจากต่างประเทศในราคา 25,000 บาทแต่สามารถผลิตใช้เองในประเทศไทยในราคา 15,000 บาทเท่านั้นกระเป๋ายางพาราป้องกันการกรีดกระเป๋าและผลิตภัณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีให้ความสนใจโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ออกกำลังกายที่ทำจากยางพาราโอกาสนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ไม่พลาดที่จะแสดงการสาธิตการออกกำลังกายจากผลิตภัณฑ์ที่ทำจากยางพาราที่มีชื่อว่ายางยืดชีวิตไปชมบรรยากาศกันครับมันจะแทนเครื่องเวททุกตัวในเน็ตไปเลยก็ถือว่ายางมันจะไม่ได้สำหรับวาระการประชุมครม.นะครับมีวาระสำคัญโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยอมรับว่าจะเสนอโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกหัดขับไล่ขั้นต้น T-50TH ระยะที่2จำนวน8ลำของกองทัพอากาศวงเงินงบประมาณ 8,800 ล้านบาทงบประมาณผูกพัน3ปีคาดว่าหลังจากที่มีการเสนอให้ครม.รับทราบแล้วประมาณวันที่29กรกฎาคมนี้ทางกองทัพอากาศจะเดินทางไปลงนามสัญญาจัดซื้อแบบผูกพันระหว่างกองทัพอากาศครับด้านนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อข้าราชการระดับสูงของทุกหน่วยงานเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไปครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงคมนาคมจะเสนอพิจารณาเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนช่วงกรุงเทพนครราชสีมาวงเงิน 1.7 แสนล้านบาทพร้อมเสนอรายละเอียดภาพรวมโครงการในที่ประชุมให้รับทราบด้วยครับครับต้องจับตานายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายวันนี้นะครับว่าจะมีการแถลงผลการประชุมรวมถึงตอบข้อซักถามสื่อมวลชนในประเด็นใดบ้างครับทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลครับคุณณัฐวุฒิคุณกิติมาขอบคุณคุณวสันต์นะคะดอกไม้ที่ติดอยู่ก็เป็นดอกไม้ที่เด็กๆนั้นนำมามอบให้ท่านนายกด้วยดอกบานชื่นดอกบานชื่นใช่ค่ะควันนี้เราจะปิดท้ายรายการกันนะคะด้วยภาพแห่งความประทับใจเมื่อคืนนี้ที่ร้านทองหล่อเล่นสดนะคะน้องปันปันนะคะทายาทของคุณแหวนทิติมาสุตสุนทร นั้นขึ้นเวทีร้องเพลง Sometime When We Touch ซึ่งเป็นเพลงที่คุณแหวนใช้ประกวดแล้วก็ชนะเลิศมาแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้คุณแหวนได้เจอกับคุณปุ๊กรุงเกษมคู่ชีวิตที่ใช้ชีวิตร่วมกันมา35ปีด้วยค่ะเราจะไปปิดภาพความประทับใจท้ายรายการนี้นะคะครับแล้วก็ทั้งหมดก็คือนิวข่าวเที่ยงประจำเที่ยงวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ